ข้าวแล้วมั้งมันจะไม่รอดทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสรอดเยอะนะครับส่วนขั้นตอนการปลูกก็อันนี้นี่ตาอันนี้แบบนี้สั้นไปนะก็จะผ่านเลยถ้าใหญ่ๆแบบนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบต้องบอกว่ามันมีลูกนะ1 2 3 4เราไม่แยกถ้าเราไม่ใส่ถุงมือนะรับรองได้เลยนะครับมันและบันเทิงอร่อยมันและบันเทิงครับในที่นี้หมายถึงความขั้นจะบังเกิดหั่นยุบยับๆนะครับอินชีโอ้ได้หลายหัวนะครับเย่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 บักนี่เลย24 48 26รอดหรือไม่รอดไม่รู้แต่ว่ามันต้องแบบเรียนรู้ครับผมแต่มันจะไม่รอดมันจะไม่รอดนะครับดินนี้เราก็จะโกยไปปลูกต่อนะนี่ขนาดครั้งแรกๆเราใส่กันอย่างนี้เลยนะยุบยับยุบย่อแต่เราเคยพลาดแล้วนะครับคันมากๆนะครับเราก็สั่งเล่นๆถ้ามีตาก็มาเคี่ยวเยอะยกยอดยกยอดยกทุกยอดโอ้ตายเยอะถ้าเขาไม่ต้องการรากเดี๋ยวเขาจะสลัดรากทิ้งเองนะครับเวลาที่เราผ่าฉะนั้นธรรมชาติจะช่วยสรรสร้างเราค่อนข้างเยอะนะไอ้กอนี้นะครับอายุได้เป็นร้อย 2,500 ซื้อมา 2,500 ปอนะครับทำให้มันตึงมีนะครับไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะๆนะครับไม่ซึ่งโดนตามันบ้างก็ไม่เป็นไรซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงได้นะครับแต่ที่ออกจากต่างดาวมันต้องแบบแข็งแกร่งผ่านการทรมานมาแล้วอันนี้เล็กนะครับอันนี้เราไปเลยถ้าจะมีอันเล็กเดี๋ยวเราแยกไว้ว่าอันที่แบบเราไม่ผ่าเลยกับอันที่เราผ่าแบบไหนจะพุ่งบวยเหลือกันอันนี้อันน้อยปะอันนี้ไปอีกได้ก่อนวะจะไปตุ้ยนี่ไปเลยโอ้มันก็ไปเลยนะครับแบบนี้ก็ไปเลยลูกหม้อลูกหม้อลูกหม้อนี่หลังจากที่บีบดูแล้วนะครับ
แรกโอเคเรามานับกันนะครับขออนุญาตเอาสปอนเซอร์ตรงนี้ก่อนเนี่ยสู้ๆเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ทีนี้เราจะแบ่งครึ่งนะครับเราจะยกกอแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะผ่ากอนะครับมาเราก็มาคัดอันที่เราสามารถผ่ากอได้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยทำให้เห็นเลยต่อเนื่องนะครับเราก็จะดูแป๊บกรีดเข้าไปแป๊บฉีกเลยโอ้ฉีกไม่ได้นี่ก็แป๊บเอาแค่4ก่อนเนาะแต่ไม่4แน่นอนนะครับไม่แน่ไม่แน่นอนไม่มีทาง4อะไรเงี้ยลากเอาคันม่วนฮะโอ้โหตาเป็นร้อยทีนี้เท่าไรไม่รู้ก็จะดูตาแขวดูแขว2อันนี้คือหัวเดียวนะ2 4 5อันนี้เอาอีกขอถ้ามีเขี้ยวเราก็จัดไป2 4 6 8 9 10มาเสร็จนี่จะได้แช่เนี่ยตายแล้วเอาเหมือนเดิมไปอันนี้ก็คืออันนี้หน่อหนึ่งก็แยกเป็น10นะครับอันนี้เลเวลเลท1ต่อ10เนาะทีนี้ผมจะเอาแป้งออกนะครับไม่ใช้แป้งเยอะพอเราจะแป้งนี้ไปผักส่วนแป้งนี้เดี๋ยวเขาก็ผลักเขาเองแล้วล่ะไม้หน่อมันคาร์โบไฮเดรตเพียงดับอันนี้ก็ได้อีกหลายทำไมต้องเอาแป้งออกโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอันนี้ก็คือ10ละทีนี้มาดูอันนี้บ้างนะครับอันนี้เราก็วางข้อเลยมันเป็นไม้วางข้อเลยปั๊บดูตาเขา3นะครับอันนี้ก็อ่อนๆอย่างนี้นะครับอย่าไปกลัวนะครับวางข้อให้เลยนะครับหน้าลงวุ้นอ่ะเฮ้ยหน้าลงวุ้นมากเลยนะเอานี้ไปลงวุ้นนะครับอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปลงบุญนะครับสวยๆโอเคทีนี้เราก็เรามาเลือกถัดไปดีกว่าตัวที่มีตาเยอะๆโหอันนี้10เนาะสักครึ่งหนึ่งนะเอาสักครึ่งหนึ่งอันไหนที่มันเหมาะกับการไปต่อเราก็ปล่อยมันไปต่อเลยส่วนเราก็คัดแบบเคี่ยวอย่างเงี้ย
คคลัสนะครับนี่นะแย่งมาอันลงปุ๊บได้เลยขอคัดก่อนนะครับข้อไม้ตาจะเอาตัวที่แบบมีตาชัดๆนี่แล้วกันนะครับไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเวลาเราผ่ามันก็จะแบบหลับหูหลับตาผ่าไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็แตกมาเองผ่าแบบไม่ดูตาไม่ดูตามาตาเรือเลยนะครั้งแรกนะครับเราก็เอาแค่ส่วนหนึ่งโอ้โหดูมันมีตามาข้างล่างตามันก็เยอะนะน้องพี่เนาะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนี้ไม่มีตาลองดูครับเราจะเอาหัวไปกิน